สาวออฟฟิศดีกรีผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าชีวิตหักเหถึงจุดเปลี่ยนต้องกลับบ้านเกิดเมืองลิงเพื่อดูแลแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์และมองหาอาชีพใหม่ที่สามารถดูแม่ด้วยได้จึงเกิดไอเดียอยากนำลายผ้าไทยมัดหมี่ของดีจังหวัดลพบุรีมาทำกางเกงลิงที่ไม่ซ้ำแบบใครจนกลายเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆจากกระแสซอฟต์พาวเวอร์ไทยกำลังมาในช่วงนี้โดยเฉพาะกางเกงช้างกางเกงแมวและอีกหลายๆกางเกงที่แต่ละจังหวัดต่างนำมาผลิตและจำหน่ายกันอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีก็ไม่น้อยหน้าใครขณะนี้มีกางเกงลิงแล้วแต่ที่มาของลายกางเกงลิงเกี่ยวดอกทานตะวันอาจจะแปลกจากจังหวัดอื่นๆเพราะเกิดขึ้นจากความบังเอิญปูจันจิลาค่ะเป็นเจ้าของเพจกางเกงลิงเป็นผู้ออกแบบผลิตแล้วก็จำหน่ายกางเกงลิงนะคะจุดเริ่มต้นของการที่คิดในเรื่องของที่จะทำกางเกงลิงเนี่ยก็เพราะว่าตอนแรกเลยทำงานอยู่ที่ศูนย์การค้า Pacific Park ที่ศรีราชานะคะแล้วก็พอดีว่าที่บ้านเนี่ยพี่สาวเสียแล้วคุณแม่เนี่ยเริ่มที่มีเป็นอาการอัลไซเมอร์ก็เลยมีความจำเป็นว่าเออเราควรจะต้องออกมาดูแลคุณแม่เองนะคะก็เลยทำให้ย้ายครอบครัวนะคะก็คือจากศรีราชาเนี่ยลาออกย้ายครอบครัวเนี่ยมาเพื่อที่จะอยู่ที่ลพบุรีเพราะว่าเราเกิดที่ลพบุรีนะคะแล้วก็มีญาติๆอยู่ที่นี่นะคะวันหนึ่งก็มานั่งคิดว่าคุณแม่เนี่ยคือชอบที่จะใส่กางเกงลายๆนะคะแต่ก็จะมีปัญหาว่าจะมีปัญหาเรื่องของใส่แล้วเล็กกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเริ่มที่จะตัวใหญ่นะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าอยากทำให้คุณแม่ใส่ค่ะพอคิดอย่างนั้นแล้วก็เลยนั่งออกแบบเลยนะคะออกแบบกางเกงลิงเลยเพื่อไหนๆก็เราก็กลับมาที่ลพบุรีแล้วแล้วก็คิดว่าลพบุรีก็ยังไม่มีกางเกงลิงเลยนะคะแต่ว่าที่อื่นเขาก็เริ่มมีกันแล้วอย่างกางเกงช้างกางเกงแมวก็เริ่มมีแล้วก็เลยคิดว่าเริ่มทำกางเกงลิงกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของต้นกำเนิดของกางเกงลิงเนี่ยมันน่าจะมาจากของดีต่างๆของลพบุรีนะคะก็เลยนำเอาลายผ้าบ้านหมี่ไทยที่เป็นของดีบ้านหมี่เนี่ยมาทำนะคะมาออกแบบแล้วก็ผสมกับลิงนะคะที่เอาหางเกี่ยวกับดอกทานตะวันซึ่งก็รู้ได้เลยว่าลพบุรีเนี่ยคือทานตะวันทุ่งทานตะวันเนี่ยคนก็จะมาที่จะมาท่องเที่ยวที่ลพบุรีเพราะว่ามีทุ่งทานตะวันนะคะตรงนี้เราก็เลยเอาองค์ประกอบพวกนี้ค่ะมารวมกันแล้วก็ออกแบบให้เป็นกางเกงลิงนะคะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายผ้าบ้านหมี่ไทยๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายลิงนะคะที่เป็นลายเส้นแล้วก็เอาหางเกี่ยวดอกทานตะวันเพื่อให้รู้ว่าเป็นลิงลพบุรีของแท้นะแต่ว่ากระแสของลิงลพบุรีเนี่ยมาด้วยแล้วก็คนก็เริ่มให้ความสนใจกับกางเกงที่เป็นกางเกงของจังหวัดต่างๆที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็เลยทำให้มองว่าเราก็เลยได้กระแสนั้นไปด้วยต้องถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะตอนนี้หลังจากที่ได้ออกไปแล้วตั้งแต่วันที่15มกราคมนะคะเราตั้งเพจกางเกงลิงนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ถือว่าได้ผลตอบรับได้คนเข้ามาสนใจแล้วก็สั่งซื้อกางเกงลิงกันค่อนข้างเยอะนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะคนก็จะมาท่องเที่ยวกันในลพบุรีด้วยนะคะก็เรามีจุดจำหน่ายที่บริเวณหน้าวังที่ร้านผ้านวรัตน์นะคะอยู่หน้าวังเลยตรงนี้ก็สามารถที่ไปช้อปปิ้งได้แล้วก็คนให้ความสนใจค่ะก็ไปซื้อกันที่นั่นนะคะ